สวัสดีครับวันนี้นะครับ Gboard มีเกมมาแนะนำเพื่อนๆกันครับไม่ว่าจะเป็นสายย่อสายแดนหรือสายไหนครับก็ต้องมาลองเกมนี้กันกับเกม Just Dance นั่นเองครับตอนนี้ก็มาถึงเวอร์ชัน2017แล้วแน่นอนครับใครที่เคยเล่นเวอร์ชันก่อนหน้านี้ต่างบอกว่าสนุกกันทั้งนั้นเลยวันนี้ครับไปดู Gboard เต้นกันเลยดีกว่าไม่ใช่ครับไปดูเกมนี้กันเลยดีกว่าครับว่ามันจะน่าเล่นแค่ไหนสำหรับเกมอย่าง Just Dance ครับเมื่อก่อนนะครับจะออกมาในแพลตฟอร์มของเครื่องคอนโซลอย่าง Xbox One และ PlayStation 4ครับซึ่งจะใช้งานร่วมกับกล้องนะครับเพื่อจับการเคลื่อนไหวแล้วนำไปประมวลผลครับเป็นท่าทางในเกมดังนั้นครับนี่จึงเป็นเกมนะครับที่เราจะต้องออกกำลังกายไปด้วยเต้นไปด้วยและเมื่อมาอยู่บน PC ครับเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีกล้องเว็บแคมก็สามารถเล่นได้ครับด้วยสมาร์ทโฟนของเรานี่ครับเพียงแค่ดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Just Dance นะครับ Controller แค่นี้ก็พร้อมเล่นได้แล้วครับโดยผู้เล่นนะครับจะต้องถือสมาร์ทโฟนไว้ที่มือขวาในขณะที่เคลื่อนไหวตามตัวละครในจอครับลักษณะเดียวกับเกม Just Dance Now ครับที่ใช้ระบบสตรีมมิ่งผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะครับส่วน Kinect นะครับสำหรับ Windows ทาง Ubisoft นะครับยังไม่ประกาศว่าจะสนับสนุนหรือไม่คุณสมบัตินะครับโดยคร่าวๆนะครับของเกมนี้นะครับตัวเกมก็มาพร้อมกับเพลงดังกว่า40เพลงครับเช่นเพลงของ Lean On ครับโดย Major Lazer Featuring กับ Mo and DJ Snake ครับเพลง Sorry ครับโดย Justin Bieberเพลง Shift Till ครับโดยเซียนะครับ featuring Sean Paul และเพลง Daddy ครับโดยไซนะครับ featuring CL แล้วก็ To Anyone นะครับนอกจากนี้ครับยังมีการรองรับ Just Dance Controller App ครับซึ่งใช้สมาร์ทโฟนเป็น tracking device นะครับสำหรับเล่นเกมและก็สามารถชม Just Dance TV ครับซึ่งจะนะครับจะมีบทเรียนการสอนการเต้นนะครับผ่านแอดดังกล่าวอีกด้วยรองรับนะครับ6โหมดเกมประกอบไปด้วยนะครับโหมด Just Dance MachineSweet and Paris ครับแล้วก็ Dance Queen ครับเป็นต้นนะครับมี Just Dance Unlimited ครับจะมีส่วนของเกมที่มีบริการเพลงมากกว่า200เพลงครับผ่านระบบสตรีมมิ่งซึ่งจะทำให้ผู้เล่นนะครับที่ต้องการเล่นเพลงใน Just Dance ภาคเก่าๆครับสามารถเล่นได้ผ่านระบบดังกล่าวอีกด้วยนอกจากนี้นะครับ Just Dance 2017เนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสิ่งที่เราควรรู้นะครับกับ Just Dance Controller นะครับก็คือหน้าจอครับจะมีการแสดงคะแนนนะครับครบทั้ง6คนของทุกคนที่เข้าร่วมเล่น Just Dance TV ครับเปิดใช้งานได้ภายในแอปมีทั้งแบบ Auto Dance นะครับและ Exclusive Video มีโปรไฟล์และการ์ดแดนเซอร์ครับจะสามารถใช้งานได้ที่แอปนี้แล้วก็มีฟิลเตอร์แต่งรูปนะครับแบบสไตล์ Just Dance และล่าสุดครับเพลงใหม่ล่าสุดกับ Maroon 5ครับกับ Don't Wanna Know นะครับซึ่งเข้า Just Dance 2017แน่นอนครับเกมนี้เปิดให้จองกันไปแล้วนะครับแล้วก็พร้อมให้เล่นและแข่งขันกันแล้วตั้งแต่วันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาครับตัวเกมนะครับลงในแพลตฟอร์ม PC Digital ครับ PS3 PS4 Xbox One Xbox 360 Kinect ครับ Wii U Wii นะครับและในส่วนของ Nintendo NX ครับจะวางจำหน่ายภายในปีหน้าครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับเห็นแล้วบอกว่าน่าเด่นมากยังไงวันนี้นะครับจีบอกก็ต้องขอตัวไปฝึกเพลง Sorry ของ Justin Bieber ไปก่อนครับเพราะว่าจะได้ไปแข่งเต้นกับเพื่อนๆวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการจีติงในสัปดาห์นี้ค่ะสามารถเข้ามาติดตามข่าวสารรายละเอียดได้ที่นี่เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมตามไป Subscribe ที่นี่ด้วยแล้วกลับมาเจอกันอีกค่ะที่เดิมเวลาเดิมในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ยูกิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ